Battlefield 5เกมที่ผมข้ามไปไม่รีวิวแล้วก็เป็นเกมที่ผมเห็นรีเควสต์มาตลอดผ่านมาปีกว่าก็ยังมีคนอยากฟังให้ตายเหอะถ้างั้นLet's Shareในตอนนี้ผมขอยกให้ Battlefield 5แบบเพียวๆเลยถือซะว่าเป็นกึ่งรีวิวกึ่งรีวายกึ่งบ่นให้ฟังถ้าพูดจากใจเลยเนี่ยจะเป็นจุดต่ำสุดเท่าที่ซีรีส์นี้เคยเป็นไม่น่าจะเป็นเรื่องปกติเกมที่อยู่มานานมันก็ต้องมีบางช่วงที่พลาดกันบ้างแต่ประสบการณ์ที่ผ่านมาไม่มีอะไรเทียบได้กับ BF5 มันเลวร้ายขนาดไหนผมขอพาทุกท่านมาพบกับวิบากกรรมของ Battlefield 5ย้อนกลับไปในช่วงปี2018แฟนๆ BF กำลังสนุกกับ Battlefield 1ส่วนคนที่ไม่ชอบสงครามยุคเก่าก็ยังสนุกกับ Battlefield 4ที่ตอนนี้บางคนก็ยังเล่นกันอยู่ในช่วงนั้นผมก็กำลังมันกับ BF1 มากๆไม่ว่าจะหันไปเล่นเกมอะไรสุดท้ายก็ต้องกลับมาหา BF1 อยู่ดีและในช่วงมีนาคม2018 BF1 ก็ได้ปล่อย DLC ตัวสุดท้ายในชื่อ Apocalypse ในช่วงหลังจาก DLC สุดท้ายของ Battlefield ทุกภาคนี่จะถือเป็นช่วงที่เกมอยู่ในขั้นสมบูรณ์แผนที่ปล่อยครบแล้วอาวุธใหม่มีให้เล่นหมดพอทุกอย่างถูกแพทช์จนเรียบร้อยอาวุธบาลานซ์ไม่มีบั๊กไม่มีอะไรผิดพลาดนี่คือช่วงที่เกมจะสนุกที่สุดแต่แทนที่เขาจะโปรโมท BF1 ต่อไปสร้างฐานผู้เล่นให้มาสนุกกับเกมที่กำลังสมบูรณ์และจากนั้นแค่2เดือนกว่าๆเพจหลักของ Battlefield ก็ได้เปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นภาพนี้พร้อมกับปล่อยทีเซอร์ตัวนี้ออกมาBF1 กระแสยังไม่ทันจางก็เขียนภาคใหม่มาละซึ่งจริงๆมันก็ไม่ใช่ครั้งแรกตอนภาค3ข้ามมาภาค4ก็อย่างนี้เหมือนกัน DLC สุดท้ายยังไม่ทันออก Battlefield 4หลุดมาแล้วและในวันที่23พฤษภาคม2018เทรลเลอร์ในตำนานก็ได้เปิดตัวณตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่าคุณภาพเกมจะเป็นยังไงแต่ขอพูดถึงเทรลเลอร์ก่อนนี่คือเทรลเลอร์ที่มึนที่สุดสับสนที่สุดและบูชิตที่สุดนับตั้งแต่ที่ Battlefield เคยทำเทรลเลอร์มาเลยเริ่มจากอย่างแรกการนำเสนอพี่จะนำเสนออะไรครับนี่คือมัลติเพลเยอร์หรือซิงเกิลเพลเยอร์นี่คือเกมจริงที่เล่นได้หรือ CG ทุกอย่างดูงงไปหมดคือผมคิดว่าเขาคงอยากจะโชว์ทุกอย่างแหละโชว์กราฟิกโชว์ความซีนิเมติกโชว์เกมการเล่นโชว์มัลติเพลเยอร์แต่ท่านผู้ชมบางคนน่าจะเคยได้ยินที่ผมพูดไว้ว่าการพยายามจะเป็นหลายอย่างมันเจ๋งเสมอแต่ BF5 เรายังไม่ต้องเล่นเลยแค่เทรลเลอร์ก็ส่อแววละอย่างที่2มันบูชิตคือโอเคเทรลเลอร์ของ Battlefield ภาคก่อนๆมันก็โม้เล่นจริงไม่เห็นมีใครมาขับรถไล่กันอย่างนี้เลยแต่อย่างน้อยมันก็เป็นภาพจากการเล่นจริงๆถึงจะเป็นฉากที่ฟิกขึ้นมาแต่ก็เป็นเกมเพลย์จริงแต่ของ BF5 นี่คือไม่ใช่แน่นอนไม่มีฐานที่เราจะทำท่าอะไรแบบนี้ได้เลยแล้วจะบอกว่าเป็นซิงเกิลเพลเยอร์ก็ไม่ได้เพราะช่วงท้ายมันนำเสนอว่าเป็นมัลติเพลเยอร์ตกลงมีอะไรที่เรามั่นใจได้บ้างว่ามันคือเกมจริง Hello old friend คือมันทั้งน่าแปลกใจแล้วก็น่าผิดหวังเพราะอย่างนึงที่ผมชม EA มาตลอดนั่นคือเขาทำเทรลเลอร์เทพมากจังหวะตัดต่อจังหวะเร้าใจมาเต็มทุกเกมโดยเฉพาะเทรลเลอร์ของ Battlefield เททุกอันผมมั่นใจว่าหลายคนที่ซื้อ BF1 ไปต้องซื้อเพราะชอบเทรลเลอร์ไม่ค่อยสมจริงแต่โคตรเท่เลยและในหลายๆเกมเขาจะเอาเพลงดีๆมารีมิกซ์หรือไม่ก็คัฟเวอร์ใหม่เป็นเวอร์ชั่นเฉพาะของเทรลเลอร์นั่นเลยผมบอกเลยให้ผมจ่ายเป็นหมื่นเพื่อให้ได้เพลงเต็มมาฟังผมก็ยอมอะบางเพลงทำดียิ่งกว่าต้นฉบับอีกแล้วนี่คืออะไรใครคิดเทรลเลอร์นี้ผมอยากรู้มากเลยว่าตอนประชุมเขาคุยกันยังไงถึงตัดสินใจสร้างเทรลเลอร์นี้ออกมาพอหลังจากนั้นเขาก็รู้แล้วว่าคนไม่ชอบดิสไลค์ถล่มแหลกขนาดนั้นไม่รู้ก็บ้าละเขาเลยกลับมาทำเทรลเลอร์ในแบบเดิมเห็นแล้วก็คิดว่าถ้าตอนเปิดตัวเขาเปิดด้วยเทรลเลอร์แบบนี้กระแสมันจะต่างขนาดไหน
แต่ถึงเขาจะทำเทรลเลอร์ได้ดีมันก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นประเด็นร้อนสุดๆนั่นคือการยัดเยียดความหลากหลายสงครามโลกครั้งที่2แต่เอาผู้หญิงมาวิ่งถล่มแหลกคู่กับทหารชายคนที่ติดตามเกมของ EA น่าจะรู้กันว่าค่ายนี้เขาสนับสนุนความหลากหลายอย่างมาก EA คือบริษัทที่ผลักดันความเท่าเทียมและกระแสของ LGBTQ+ อย่างหนักหน่วงซึ่งแน่นอนว่าแนวคิดแบบนั้นก็ต้องส่งผลมาถึงเกมของเขาด้วยก่อนหน้านั้นเราก็ได้เห็นไปแล้วใน The Sims, Mass Effect, Dragon Age ความเกย์ความเลสความหลากหลายมาเต็มสุดๆแต่ชาวเกมเมอร์ก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะมันไม่ได้หลุดจากบริบทของเกมแต่หลังจากนั้นมา EA ก็เริ่มขยับดีกรีขึ้นมาทีละนิดให้เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกเกมนั้นก็มีเกมนี้ก็ทำหนักขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้าย Battlefield ก็โดนยัดเยียดความหลากหลายเข้ามาจนได้แต่นี่มัน World War 2เว้ยมันไม่เหมาะสมเว้ยกระแสต่อต้านก็เลยดีขึ้นทันทีคือคนที่เขาออกมาต่อต้านหลายคนเขาไม่ได้ต่อต้านความหลากหลายไม่ได้เหยียดเพศไม่ได้บอกว่าผู้ชายต้องครองโลกแต่มันต้องมีลิมิตทำไมคนเขาถึงเดือดกับ BF5 ที่ Call of Duty มีตัวละครหญิงตั้งแต่ภาค Ghost ยังไม่เห็นว่าอะไรเลยก็เพราะมันเป็นสงครามสมมุติเพราะมันไม่ใช่เรื่องจริง จะให้สงครามแฟนตาซีมีทหารหญิงรบคู่กับผู้ชายมันก็ไม่ผิดเพราะมันคือเรื่องแต่งผมไม่ได้บอกว่าผู้หญิงเป็นทหารได้แค่ในนิยายในปัจจุบันตอนนี้เขาก็เป็นกันรึมร่ำแต่นี่เรากำลังพูดถึง World War 2มันเป็นสงครามที่เกิดขึ้นจริงเป็นสงครามที่มีคนตายเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติมันควรจะมีการเคารพกันบ้างไม่ใช่อยากใส่อะไรก็ใส่คือโอเคตามประวัติศาสตร์จริงก็มีทหารหญิงที่รบในสงครามโลกครั้งที่2แต่มันเป็นส่วนน้อยมากๆส่วนใหญ่เขามีหน้าที่ในการสนับสนุนงานด้านอุตสาหกรรมพอผู้ชายไปรบแรงงานก็มีน้อยลงผู้หญิงเลยต้องเข้ามาช่วยในส่วนนี้จนในช่วงหลังสงครามเขายังไม่อยากผู้ชายกลับมาแย่งงานเลยด้วยซ้ำซึ่งนี่ไม่ใช่สิ่งที่ EA กับ DICE นำเสนอมาเลยทำให้ภาพพจน์ของ World War 2ใน Battlefield 5มันไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสมแต่ส่วนตัวนะผมยอมรับเลยว่าตอนเห็นครั้งแรกผมไม่คิดอะไรมากเพราะผมรู้อยู่แก่ใจว่า Battlefield มันไม่เคยสมจริงมันเป็นสงครามแฟนตาซีอยู่แล้ว BF3 BF4 ที่แฟนๆบอกว่าอย่างเงี้ยแหละสมจริงสมจริงก็บ้าแล้วครับหรืออย่างตอน BF1 มันก็เป็น World War 1แบบแฟนตาซีอาวุธเอ็กซ์เพริเมนทัลมนุษย์เกราะเหล็กรถไฟรถถังอะไรบ้างก็ไม่รู้เพราะงั้นถ้าเขาจะทำ World War 2แบบแฟนตาซีมันจะแปลกตรงไหนนี่คือความรู้สึกตอนแรกที่ผมเห็นเขาดราม่ากันแต่อะไรที่มันไม่เหมาะสมมันก็ผิดอยู่ดีเขาอาศัยช่องโหว่ในความแฟนตาซีจนมันเกินลิมิตคือการจะใส่ความหลากหลายมันไม่ผิดหรอกแต่มันควรจะอยู่ในบริบทที่เหมาะสมอย่างในเกมก่อนๆ FIFA เริ่มมีลีกฟุตบอลหญิงเพราะในความเป็นจริงเขาเล่นกันมาหลายปีแล้วเกมที่ให้เราสวมบทบาทเป็นพวกรักร่วมเพศมันก็อยู่ในบริบทของเกมแล้วมันก็เป็นสิทธิ์ที่ทุกคนควรจะมีหรือขนาด Battlefield 1เขาก็ไม่ได้ใส่ตัวละครหญิงทุกฝ่ายแต่ใส่แค่ในฝ่ายของรัสเซียเพราะว่าตามประวัติศาสตร์นี่คือชาติที่มีการเกณฑ์ผู้หญิงเข้ากองทัพมันดูหลากหลายแต่อยู่ภายใต้บริบทพอมาใน Battlefield 5มันกลายเป็นการได้คืบจะเอาศอกไม่เหมาะสมไม่ถูกที่ไม่ถูกกับบริบทก็ยังจะยัดเข้ามาเพราะอย่างนี้มันถึงได้เกินลิมิตที่หลายคนจะรับได้แต่แทนที่ EA จะออกมาพูดดีๆบอกกันตรงๆว่าเกมของเรามันแฟนตาซีนะมันไม่ได้นำเสนอ World War 2แบบสมจริงกลายเป็นการออกมาต่อปากต่อคำถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อไอ้พวกต่อต้านพวกนี้มันพวกเหยียดเพศไร้การศึกษายืนยันจะทำอย่างนี้ต่อไปโนสนโนแคร์ฉันสวยราชยิงแผ่นดินลุกเป็นไฟสิครับมาว่าเป็นแฟนไร้การศึกษาแถมยังเชิดใส่อีกไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อเป็นผู้ค้าแต่พูดใส่ลูกค้าแบบนี้ได้แฟน BF หลายคนก็เลยอยู่ตั้งแต่ตอนนั้นเลยบอกไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อใช่ไหมได้พวกกูไร้การศึกษาใช่ไหมได้พอเกมออกปั๊บยอดขายร่วงกราวยอดจองของ Battlefield 5แพ้ Call of Duty Black Ops 4ถึง 85% บรรยากาศหน้ามือเป็นหลังเท้าเลยเทียบกับตอน Battlefield 1แล้วพอเราได้ลองเล่นเราก็เพิ่งจะได้เห็นว่าความหลากหลายมันไม่ได้อยู่แค่การเล่นตัวละครหญิงในโหมดมัลติเพลเยอร์โหมดเนื้อเรื่องยิ่งหนักกว่าอีกในภาคนี้เขาคุยไว้ว่านี่คือโหมดเนื้อเรื่องที่ดีที่สุดของ Battlefield พอเล่นจริงมันก็มาตรฐานเดิมจาก BF1 นั่นแหละยอมรับอย่างนึงเกมการเล่นแบบ Stealth สนุกใช้ได้เลยรู้สึกเหมือนเล่น Metal Gear Solid แบบ First Person แต่ก็ไม่รู้ว่าความเป็น Battlefield มันคือการ Stealth ตั้งแต่เมื่อไหร่ Battlefield 5เขาโปรโมทไว้ว่ามันจะเป็นการพาผู้เล่นไปดูอีกมุมของสงครามโลกครั้งที่2มันคือ Unseen and Unheard Battlefield เขาจะเอาภารกิจเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมาให้เราสัมผัส
ซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องแย่ถ้าทำออกมาดีแต่สิ่งที่เขาทำมันคือการเขียนประวัติศาสตร์ใหม่เอาเรื่องที่มีอยู่จริงมาใส่สีตีไข่เพื่อสนับสนุนความหลากหลายหน่วยรบพิเศษ Special Boss Service ในเรื่อง Under No Flag ถ้าลองศึกษาจริงๆหน่วย SBS คืออาสาสมัครที่มาจากนาวิกโยธินไม่ใช่อาชญากรที่จับมารวมกันทริกเลเยเซเนกาลีสกองทหารผิวดำแห่งฝรั่งเศสเขาก็ไม่ได้ถูกกดขี่จากกองทัพแล้วก็โดนลบออกจากประวัติศาสตร์ในความจริงคือฝรั่งเศสสร้างอนุสรณ์ให้หน่วยรบนี้ด้วยซ้ำเหรียญกล้าหาญหลายเหรียญก็ถูกมอบให้แต่ถ้าพูดกันอย่างแฟร์มันก็มีเรื่องแบบนี้คือหลังจากการปลดปล่อยปารีสในพลของกองทัพอเมริกันแนะนำให้ทัพฝรั่งเศสเอาทหารแอฟริกันออกทั้งหมดเพื่อหน้าตาของกองทัพทำให้มันเกิดเรื่องน่าเศร้าตามมาเยอะมากแต่มันก็ไม่ใช่แบบที่เราเห็นในเกมนี้ใน BF5 กลายเป็นว่าทัพฝรั่งเศสใช้งานคนดำส่งคนดำไปตายไม่พอแย่งเครดิตคนดำไปด้วยและแย่ที่สุดคือเนื้อเรื่อง Nordlicht นี่คือปฏิบัติการหยุดการสร้างระเบิดนิวเคลียร์ของนาซีเกิดจากการร่วมมือกันระหว่างทหารนอร์เวย์กับอังกฤษแต่ในเกมนี้เขาโละทหารนอร์เวย์กับอังกฤษออกจากหน้าประวัติศาสตร์เปลี่ยนให้เป็นเด็กสาวยอดมนุษย์ถล่มทั้งฐานบอกว่าคนอื่นเขาลบคนดำออกจากประวัติศาสตร์ตัวเองอ่ะแหละลบคนอื่นออกจากประวัติศาสตร์เล่นไปก็มีแต่ความรู้สึกว่าคนคุกไม่ใช่คนไร้ความสามารถคนดำถูกกดขี่แต่เก่งกว่าคนขาวโง่ๆและผู้หญิงก็แกร่งเยี่ยง Power Girlคือมันเป็น World War 2ที่เอาใจ SJW ล้วนๆส่วนเนื้อเรื่องของฝ่ายเยอรมัน The Last Tiger นี่น่าจะเป็นเนื้อเรื่องที่โอเคที่สุดแล้วเขาพยายามแสดงให้เห็นอีกมุมของฝ่ายเยอรมันในช่วงที่กำลังจะแพ้ไม่ได้ทำให้เยอรมันดูเป็นคนดีขึ้นแต่ก็อยากให้รู้ว่าเยอรมันก็ยังเป็นคนอันนี้พอไปได้ติดปัญหาเดียวคือผมรู้สึกว่าเขาเพลย์เซฟไปหน่อยถ้าลองไปดูประวัติศาสตร์ Battle of Berlin มันมีอะไรที่น่าใจหายกว่านี้เยอะแต่จะเอาอะไรมากขนาดสัญลักษณ์สวัสดิกะยังโชว์ไม่ได้เลยว่าแต่ทำไมกองทัพฝ่ายพันธมิตรมันกลายเป็นอเมริกันวะได้ข่าวว่าทัพที่บุกเบอร์ลินคือโซเวียตไม่ใช่เหรอคือตอนนี้มันกลายเป็นว่าไอ้การที่เขานำเสนอ World War 2แบบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนมันกลายเป็นข้ออ้างให้เขาดัดแปลงเนื้อหาเพื่อให้มันเข้ากับ propaganda และผลสุดท้ายซีมมันก็หลุดไปไกลแล้วถ้าใครจะเถียงว่าก็มันเป็นเกมอ่ะมันแฟนตาซีไงคือถ้ามันเป็นการดัดแปลงเพื่อการนำเสนอแบบใหม่หรือเกมเพลย์ในแบบของตัวเองถ้าเป็นอย่างนั้นมันไม่ผิดหรอกเหมือนเกมญี่ปุ่นที่เอาเรือรบมาเป็นสาวน้อยเอาในพลเอาอะไรไม่รู้มาเป็นสาวน้อยหมดเลยอันนั้นมันก็อีกเรื่องนึงเพราะมันเป็นบริบทที่เขาสร้างเองเพื่อการนำเสนอในแบบของเขาแต่ Battlefield 5มันไม่ใช่เขาไม่ได้ทำเพื่อเปลี่ยนเกมเพลย์ไม่ได้ใช้มันเพื่อการนำเสนอแบบใหม่แต่เขาเปลี่ยนประวัติศาสตร์เพื่อยัดเยียดความหลากหลายบางคนก็อาจจะให้เหตุผลว่าเขาทำเพื่อขายของคอสเมติกถ้ามันไม่แฟนตาซีของแต่งก็ไม่สวยถ้าอย่างนั้นมันก็มีเหตุผลแต่ถ้าคุณคิดอย่างนั้นคุณจะอธิบายหมดเนื้อเรื่องยังไงอเจนดาคนสร้างเขาชัดเจนขนาดเนี้ยผมไม่ได้บอกว่าเกมมันแย่เพราะความหลากหลายมันแย่เพราะอย่างอื่นด้วยแต่ธีมกับ first impression มันพังไปหมดเพราะเรื่องนี้แหละแต่เรื่องแบบนี้มันก็มองได้อีกมุมมีควันก็ต้องมีไฟเป็นเรื่องธรรมดาทำไมมันถึงเกิดการรณรงค์เกิดโพรพาแกนดาแบบนี้ก็เพราะว่าการเหยียดการกดขี่ยังมีอยู่ในสังคมแค่เราอาจจะไม่ได้เห็นเท่านั้นเองในยุคปัจจุบันถือเราจะเห็นความหลากหลายมากขึ้นผู้หญิงมีสิทธิ์เท่าเทียมเพศที่3ได้รับการยอมรับกว่าเมื่อก่อนการเหยียดผิวเหยียดชนชาติก็ยอมรับกันทั่วโลกแล้วว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีแต่ในความเป็นจริงมันก็ยังเกิดขึ้นในบางที่มันหนักซะจนหลายคนอาจจะคิดไม่ถึงเลยก็ไม่แปลกที่มันจะเกิดการรณรงค์เกิดการกระจายเสียงมีโพรพาแกนดาเพื่อเปลี่ยนความคิดสิ่งที่เราได้เห็นจากเกมของ EA มันก็เป็นหนึ่งในแรงประทุแต่ผมก็ขอวนกลับมาเรื่องเดิมคือทุกอย่างมันต้องมีลิมิตการรณรงค์การเปลี่ยนความคิดเพื่อสังคมที่ดีขึ้นมันก็เป็นเรื่องดีแต่การยัดเยียดมันก็ไม่ถูกบริบทเนื้อหาที่มันมีความถูกต้องอยู่แล้วก็ไปเปลี่ยนมันเพื่อยัดโพรพาแกนดาอย่างนี้มันใช่ไหมแต่ถ้าให้พูดจากใจเลยผมอยากให้วิดีโอเกมมันไม่ต้องมีอะไรแบบนี้เลยทั้งความหลากหลายทั้งความ political correct ให้เราเล่นเกมเพื่อความสนุกอย่างเดียวได้ไหมแต่ยังว่าสมัยนี้มันไม่ใช่ยุค90ละเอาจริงไม่ต้องยุค90ก็ได้ย้อนไปเมื่อ10ปีที่แล้วช่วง2010เกมมันก็ยังไม่มีปัญหาแบบนี้
ผมรู้ว่าผมมาพูดตอนนี้ก็ช้าไปละชาวเน็ตเขาใส่ยับมาเป็นปีแต่ผมก็ยังไม่อยากเชื่อเลยว่าเราต้องมาพูดอะไรแบบนี้กับสิ่งที่เรียกว่าเกมที่เราควรจะเล่นเพื่อความสนุกเล่นเพื่อความมันแถมนี่คือเกม Battlefield มันคือเกมที่พาผมเข้าสู่โลกมัลติเพลเยอร์ครั้งแรกเกมสงครามออนไลน์ที่โชว์ความยิ่งใหญ่มาตลอดจากที่ผมควรจะได้พูดถึงโมเมนต์มันเกมเพลย์เดือดๆกลายเป็นต้องมาพูดเรื่องการเมืองกับความเหมาะสมมันก็สะท้อนให้เห็นว่าสังคมปัจจุบันมันเปลี่ยนไปขนาดไหนในเวลานี้ทั้ง EA กับ DICE ก็ไม่ดึงดันที่จะโชว์พลังโพรพาแกนดาละปล่อยให้เป็นเรื่องในอดีตที่ไม่พูดถึงเทรลเลอร์หลังๆก็ไม่เน้นเรื่องนี้ละยังไม่ตัดออกจากเกมนะแต่กลับมาโปรโมทในสไตล์เดิมซึ่งดูจากแนวทางที่เขาอัปเดตมาทีหลังก็เริ่มซื้อใจแฟนๆได้ระดับนึงละผมก็ได้แต่หวังว่าเขาจะได้บทเรียนกันไปแล้วและในภาคต่อไปหรือเกมต่อไปเขาจะไม่ทำอะไรแบบนี้อีกแต่ฟังมาขนาดนี้ผมขอบอกเลยว่านี่แค่จุดเริ่มต้นของวิบากกรรมครั้งนี้ทีนี้เราย้อนกลับมาในวันที่เกมออกวางจำหน่ายก็ไม่ได้วางจำหน่ายอยู่ดีเลื่อนจาก19ตุลาไปเป็น23พฤศจิกายนแถมยังไม่ทันจะออกก็งามหน้าอีกรอบใครก็ตามที่สมัคร Origin Access ตอนนั้นจะได้เล่นก่อนคนทั่วไปตั้งแต่วันที่10โอ้ my god ผมพรีออเดอร์ยังได้เล่นทีหลังเหตุผลที่เขาเลื่อนออกไปเพราะหลังจากฟังเสียงบ่นในช่วงอัลฟากับเบต้าเขาเลยขอเวลาแก้ไขให้มากขึ้นแต่หลายปัญหามันก็ชวนให้คิดว่าเขาไม่ได้ทดสอบกันมาก่อนเลยเหรอเพราะหลายอย่างมันค่อนข้างเบสิกระบบฮัตไอคอนระบบยานพาหนะมันเป็นอะไรที่ควรจะทดสอบกันมาบ้างแล้วแต่นี่เหมือนผู้เล่นต้องมาเป็นเทสเตอร์สัมผัสได้เลยว่าเขาเร่งงานขนาดไหนแต่เรื่อง Origin Access เนี่ยผมว่ามันเกินไปหน่อยเกมเละไม่เป็นสับปะรดยังจะให้จ่ายเงินเพื่อเล่นก่อนชาวบ้านแม่ทำไปได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันยิ่งตอกย้ำกับสิ่งที่ผมคิด DLC สุดท้ายของ Battlefield 1ถูกปล่อยออกมาวันที่3มีนาคมและ Battlefield 5ก็ประกาศออกมาวันที่23พฤษภาคมพร้อมกับประกาศวางจำหน่ายวันที่19ตุลาซึ่งก็เลื่อนไปเป็น23พฤศจิกาคำถามคือเอาเวลาไหนไปทำ Battlefield 1ปล่อย DLC ออกมามันก็ต้องมีแพทช์มีแก้อะไรบ้างเป็นเรื่องปกติแต่ระหว่างนั้นเขาก็ต้องทำ Battlefield 5ไปด้วยแล้วก็ต้องขายให้ทันในสิ้นปีรวมๆแล้วเขามีเวลาทำจริงๆ5เดือนเวลาแค่นี้มันจะทำให้เกมดีได้ยังไงขนาด Battlefield 1มีเวลาทำ2ปีเต็มๆออกมายังไม่สมบูรณ์เลยแต่ก็ดีกว่านี้เยอะแล้วพอเกมออกมาจริงๆในวันที่23พฤศจิกามันก็ยังเละเหมือนเดิมทั้งปัญหา performance ปัญหาบั๊กปัญหาบาลานซ์เจอกันให้แน่นในช่วงแรกที่เกมออกเราแทบจะได้แพทช์แบบอาทิตย์ต่ออาทิตย์เลยเพราะปัญหามันเยอะจริงๆแต่ตอนที่เราได้แพทช์มันมักจะเป็นการซ่อมอย่างนึงแล้วทำอีกหลายอย่างพังถ้าใครสงสัยว่าทำไมผมไม่ได้รีวิวเกมนี้ตั้งแต่แรกเนี่ยแหละคือเหตุผลเพราะทุกครั้งที่ผมพูดอะไรออกไปมันก็จะมีแพทช์มาแก้สิ่งที่ผมพูดบอกว่าเกมมีปัญหาแบบนี้ปรากฏพอเปิดเกมดูอ้าวเขาแพทช์ไปแล้วแล้วก็มีปัญหาใหม่ที่ผมต้องพูดอีกรอบวิดีโอมันเลยไม่เสร็จสักทีจนงานอื่นเข้ามาแทนสรุปแล้วผู้เล่นที่กดซื้อไปตั้งแต่แรกมันคือการซื้อเกมแบบ Early Access มันแย่ยิ่งกว่าเกมอินดี้อีกอย่างน้อยเกมพวกนั้นเขาก็บอกก่อนว่าเฮ้ยเกมเรายังไม่เสร็จนะซื้อไปนี่คือ Early Access แต่นี่คือบริษัทใหญ่แฟรนไชส์ดังแต่ปล่อยเกมในสภาพแบบ Early Access ให้คนทั่วไปจ่ายในราคาเต็มแล้วต้องมารับบทเทสเตอร์โดยไม่ได้สมัครใจแล้วลองคิดดูนอกจากคุณภาพเกมกับคอนเทนต์ที่ยังไม่เสร็จเขายังต้องยัดฟีเจอร์ใหม่เข้ามาอีกนั่นคือ Ray Tracing อย่าลืมว่า Battlefield 5คือเกมแรกที่มีลูกเล่น Ray Trace สำหรับคนใช้การ์ดจอ NVIDIA RTX เวลาจะทำเกมก็ไม่มีอยู่แล้วยังต้องใส่เทคโนโลยีใหม่มาอีกระบบปลดล็อกการอัพเลเวลก็ทั้งบั๊กทั้งไม่เวิร์กในภาคนี้เขาใช้ระบบ Company Coin ในการปลดล็อกCompany Coinจะเป็นแต้มที่คุณได้จากการเล่นทำ Daily Orders ทำ Assignment ใช้ในการปลด Specialization ของอาวุธกับยานพาหนะแล้วก็ใช้ซื้อสกินใหม่ได้ถ้าเกิดว่าเหลือใช้แต่ในช่วงแรกมันไม่เวิร์กเลยเพราะในการเล่นปกติไม่มีใครได้ Company Coin อย่างที่ควรจะได้ได้แค่ตอนอัพเลเวลอย่างเดียวและเลเวลสูงสุดในช่วงปีที่แล้วมันคือ50เลเวล50นี่มันน้อยมากเล่นสักเดือนก็ถึงแล้วพอเลเวลตัน Company Coin ก็ไม่ขึ้นแล้วจะเอาคอยที่ไหนไปอัปเกรดปืนจริงๆระบบคอมพานีคอยถึงหลายคนจะไม่ชอบแต่ผมว่ามันแฟร์นะในการจะปลดล็อก Specialization คุณต้องอัพแรงค์ของปืนหรือว่ายานพาหนะ
ซึ่งในการปลด Specialization มันใช้แค่แรงค์4หรือว่า6เท่านั้นเองเล่นไม่กี่ตาก็ได้แล้วเสร็จแล้วเราก็เอาคอมพานีคอยมาปลดตัวเลือกที่คุณจะรีเซ็ตเมื่อไหร่ก็ได้ของที่เราไม่ได้ซื้อในสายเดียวกันก็ใช้ได้เลยไม่ต้องซื้อใหม่แล้วของพวกนี้ใช้เงินจริงซื้อไม่ได้นั่นคืออะไรที่มีผลกับเกมเพลย์เรา Pay to Win ไม่ได้เลยการเติมเงินมีเพื่อซื้อของคอสเมติกแต่งหน้าทาปากอย่างเดียวแต่ที่ผมว่าไปเนี่ยในช่วงแรกมันไม่เวิร์กพอเลเวล50คอมพานีคอยก็ไม่ขึ้นassignmentที่ได้คอมพานีคอยก็ทำหมดแล้วแต่ยังเหลือปืนอีกเป็น10กระบอกที่ยังไม่มี specialization ในช่วงนั้นเราต้องทำ daily order วันละ300แต้มแล้วปืนกระบอกนึงถ้าจะปลด specialization ทุกอันต้องใช้ 2,100 แต้มสรุปคือจะปลดปืน4ขั้นต้องใช้เวลาเล่น7วันบ้าไปแล้วและตอนนั้นระบบเติมเงินก็ยังไม่พร้อมด้วยมันก็ยังหาจุดลงตัวไม่ได้เลยว่าจะให้ระบบนี้มันคู่กับคอมพานีคอยยังไงแต่ต้องเอาเกมออกมาขายก่อนคือขนาดโหมดเนื้อเรื่องสุดท้าย The Last Tiger ยังทำไม่ทันต้องแปะไว้ว่า Coming Soon เขารีบขนาดไหนอะโหมดเนื้อเรื่องทำไม่ทันน่ะด้วยความรีบแบบนี้แหละมันเลยทำให้ภาคนี้ดูเหมือน Battlefield เวอร์ชั่นงบหมดทั้งบรรยากาศทั้งคอนเทนต์มันดูชีพไปหมดเลยโหมดการเล่นของภาคนี้เป็นการยกมาจาก BF1 ล้วนๆแถมหลายโหมดก็ยังไม่มาตอนแรกต้องรอให้เขาอัปเดตเข้ามาความดึงดูดก็ไม่เท่าเมื่อก่อนยังโหมด Grand Operation ก็ไม่มีคัสซีนไม่มีการบิ้วเหมือนของ BF1 กลายเป็นแค่ข้อความโง่ๆขึ้นมาโชว์ท่าเทคดาวก็ยังเป็นท่าจาก BF1 ทั้งหมดขนาดอาวุธที่ใช้ก็ยังเหมือนกันจริงๆมีท่าเทคดาวใหม่3ท่าคือท่าตอนที่ศัตรูนอนหงายเพราะภาคนี้เรานอนหงายได้ไงเขาเลยต้องใส่ท่าใหม่แต่มันก็อืดอาดชิบเป๋งเลยการต่อสู้ทางน้ำฉาก Naval Combat หายไปเลยจ้าไม่มีโคเด็กซ์ไม่มีประวัติศาสตร์ให้ติดตามขนาดคัสซีนที่เอามาใช้ในเกมก็เป็นฟุตเทจจากเทรลเลอร์ปกติ BF ไม่เคยทำแบบนี้ CG ของเทรลเลอร์ก็คือของเทรลเลอร์นี่เอามาผสมกับเกมเต็มเฉยเลยคือเขาพยายามสุดๆเพื่อให้เกมออกมาขายได้ทันเพราะงั้นความแกรนความหรูหราแบบที่เราเคยได้จาก BF 1มันไม่มีอีกแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ผมยิ่งหมดหวังทุกครั้งที่เขาสัญญาว่าจะปล่อยอะไรออกมาเขาไม่เคยทำได้เลยสัญญาว่าจะปล่อยคอนเทนต์นี้สุดท้ายเลื่อนทำให้เสร็จแก้บั๊กไม่ทันปล่อยให้เราต้องรอจากกำหนดการเดิมประมาณ2เดือนแพชสัญญาว่าจะปล่อยเมื่อไหร่ก็เลื่อนประจำคือมันน่าเสียดายมากเพราะในตอนแรกเขาอุตส่าห์โปรโมทอย่างดีเลยภาคนี้ไม่มีพรีเมียมไม่ต้องซื้อเดียว4ทุกคนที่ซื้อเกมจะได้คอนเทนต์เท่ากันแต่ด้วยความรีบขายอย่างสุดๆทำให้แผนมันพังไปหมดเลยทำอะไรออกมาไม่ทันสักอย่างและอีกปัญหาที่ผู้เล่นฝั่งเอเชียอย่างเราเจอหนักที่สุดแฮกเกอร์ตั้งแต่ BF1 แล้วก็ยังกันไม่ได้ซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวผมขอเก็บไปช่วงท้ายแต่ผมขอบอกเลยว่านี่คือการแฮกที่หนักที่สุดตั้งแต่เล่นมาไม่มีภาคไหนหนักเท่าภาคนี้สำหรับใครที่ยังทนเล่นมาตั้งแต่เกมเปิดจนถึงตอนนี้ผมยอมใจเลยคุณโดนด่าว่าเป็นพวกไร้การศึกษาโดนหลอกขาย Early Access ทนเล่นเกมที่ทั้งบั๊กทั้งไม่เสร็จโดนผิดสัญญาตั้งหลายครั้งแถมชาว PC ต้องทนเล่นกับพวกแฮกเกอร์ใครที่เล่นแบบไม่เลิกเลยเนี่ยจิตใจทำด้วยอะไรอ่ะทำไมอดทนขนาดนี้เพราะช่วงที่ผ่านมาผมเลิกเลยรอเล่น Modern Warfare อย่างเดียวคือผมตั้งใจอย่างแน่วแน่เลยว่าจากนี้ไปเกมมัลติเพลเยอร์หลักของผมคือ Call of Duty Modern Warfare Fuck you Battlefield 5แต่สุดท้าย Call of Duty กับ Battlefield มันก็คนละเกมสุดท้าย Modern Warfare ล่าสุดก็ให้ประสบการณ์แบบเดียวกับ Battlefield ไม่ได้เล่นไปเดือนกว่าๆผมก็อยากกลับมาเล่น BF บ้างละผมยอมรับเลยว่าผมติดใจบรรยากาศของ Battlefield มากๆฉากที่เรากรีธาทัพบุกตะลุยไปกับยานเกราะมันเป็นบรรยากาศที่เกมอื่นให้ไม่ได้จริงๆและภาคนี้ก็มีส่วนหนึ่งที่ผมชอบยิ่งกว่าทุกภาคนั่นคือเกมเพลย์ฟังเรื่องแย่ๆมาเยอะมาฟังส่วนที่ดีของเกมนี้บ้างในด้านเกมเพลย์ผมขอเล่าตั้งแต่ระบบตอนที่เกมเพิ่งออกเลยอย่าเพิ่งเถียงผมว่าเอ้ยเกมมันไม่ใช่อย่างนี้แล้วเดี๋ยวก่อนขอเล่าไปเรื่อยๆสำหรับใครที่ไม่ค่อยสันทัดกับเกมแนวชูตติ้งมัลติเพลเยอร์คุณอาจจะคิดว่า Battlefield มันเป็นเกมที่เล่นยากต้องใช้ทีมเวิร์กต้องรู้จักคลาสต้องขับยานพาหนะได้แต่จริงๆมันไม่ยากขนาดนั้นมันเป็นเกมยิงอาร์เคดนี่แหละบางคนที่เล่นมาหลายเกมยังบอกว่า Battlefield มันออกไปทางแคชชวลด้วยซ้ำในภาคนี้ทีมสร้างเขาเลยตั้งใจจะเปลี่ยนภาพลักษณ์ของ Battlefield ไม่ถึงกับ Hardcore Tactical แต่ต้องใช้ฝีมือมากขึ้น
นิยามของ Battlefield 5เขาเรียกมันว่า Attrition Warfare แปลตรงตัวก็คือสงครามกระเสือกกระสนไม่ยังเป็นเกมแบบวิ่งใส่กันเหมือนเดิมแต่เราต้องกระเสือกกระสนกับการเอาตัวรอดเขาใช้วิธีเพิ่มขีดจำกัดให้กับผู้เล่นอย่างแรกคือไม่มี 3D Spot ในภาคก่อนๆเราชอบรัวปุ่ม Q หรือไม่ก็ปุ่ม L1 ใครผ่านกลางจอก็ขึ้นหัวแดงเห็นง่ายเพื่อนเห็นด้วยมาภาคนี้ตัดทิ้งไปเลยการสปอตเปลี่ยนไปแค่การมาร์กจุดบอกเพื่อนแค่ว่าอะไรไม่รู้แหละอยู่ตรงนั้นไม่ได้เป็นโลโก้ล็อกตามหัวส่วน 3D Spot จะเป็นความสามารถพิเศษของคลาส Support กับ Scout คลาส Support จะใช้วิธีการยิงกดศัตรูระบบ Suppression กลายมาเป็นพลังในการสปอตใครที่ถูกยิงกดอย่างสมบูรณ์จะมีโลโก้เหนือหัวจริงๆแล้วทุกคลาสก็ทำได้แต่ปืนกลหนักของ Support จะได้ผลเร็วที่สุดส่วน Scout จะสามารถใช้กล้องสอดแนมกับพลุ Spot นั่นคือถ้าอยากเห็นศัตรูชัดๆก็ต้องช่วยกันระบบปืนนับตั้งแต่ยุค Battlefield 3เขาจะใช้ระบบกระสุนกระจายตัวคือปืนสะบัดอย่างเดียวไม่พอถ้ายิงมากไปกระสุนจะบานออกรอบเป้าแต่ภาคนี้เขาตัดระบบกระสุนบานออกไปเลยปืนสะบัดทางไหนกระสุนก็ไปทางนั้นถ้ายิงไม่โดนก็ไม่มีอะไรให้โทษนอกจากตัวคุณเองที่เมื่อก่อนเขาใช้ระบบกระสุนกระจายตัวก็เพื่อให้การยิงกดมีผลกับความแม่นปืนคนที่ถูกยิงกดจะยิงสู้แทบไม่ได้เลยแต่ของ BF5 ต่อให้คุณโดนซัพเพรสคุณก็ยิงสวนกลับไปได้แม่นเหมือนเดิมแต่ก็อย่าลืมว่าในจังหวะนั้นคุณจะเป็นเป้าที่ฝั่งตรงข้ามเห็นทั้งทีมนี่คือกันเพลย์ที่ผมรู้สึกว่าเขาควรจะทำมานานแล้วไอ้ suppression แบบจอสั่นหน้าเบลอนี่ผมโคตรเกลียดเลยมันต้องแบบนี้ถึงจะแฟร์อีกอย่างที่เขาพัฒนาขึ้นมาจาก BF1 นั่นคือระเบิดใครผ่าน BF1 มาน่าจะรู้ว่าการสแปมระเบิดมันนรกแตกมากในภาคนี้เขาเลยเปลี่ยนใหม่ลืมพวกระเบิดแก๊สหน้ากากกันแก๊สไปเลยไม่มีแฟลชเกรเนตยังฆ่าคนในช็อตเดียวแต่มันใช้เวลานานกว่าก่อนที่จะระเบิดเพื่อไม่ให้เราใช้เป็นวิธีเก็บคิวง่ายๆให้เป็นการปาไล่ที่เหมือนสมัยภาค3กับภาค4ยิ่งระเบิดต่อต้านรถถังกว่าจะระเบิดนานมากถ้าไม่ปาโดนยานพาหนะคือเขาป้องกันไม่ให้เราเอาระเบิดหลายๆอย่างมาเควี้ยงซ้ำๆแบบในภาค BF1 และในภาคนี้คุณสามารถปัดระเบิดออกไปได้ไม่ได้หยิบมาเควี้ยงคืนแบบ Call of Duty เป็นแค่การปัดไปในทางที่เรามองคือถ้าใครมือไวพอไม่ต้องหนีปัดทิ้งไปเลยยิ่งถ้าปัดกลับไปโดนศัตรูมันก็นับเป็นคิวของเราด้วยแต่มันก็มีระเบิดแบบที่ปัดไม่ได้อย่างระเบิดไฟ Sticky Grenade หรือว่าระเบิดกระทบแตกระบบ Regenerate Health ที่ใช้มาตั้งแต่ภาค Bad Company 2มาภาคนี้เขาดัดแปลงใหม่จากเมื่อก่อนเราต้องรอ10วิแล้วมันจะฟื้นขึ้นจนเต็มคือถึงไม่มีเมดิกเราก็แอบไปฟื้นพลังได้แต่ใน BF5 เขาเปลี่ยนมาเป็นการฟื้นแบบจำกัดทุกครั้งที่เราบาดเจ็บเราจะเห็นพลังส่วนที่ดับกับส่วนที่กระพริบตรงที่กระพริบแปลว่าเราสามารถรอให้พลังมันฟื้นขึ้นเองแต่ส่วนที่ดับต้องฟื้นด้วยกล่องพยาบาลอย่างเดียวทุกคนจะสามารถพกกล่องพยาบาล1กล่องนั่นแปลว่าเรามีโอกาสในการรีเจนพลังจนเต็ม1ครั้งและถ้าถูกโจมตีระหว่างฟื้นก็เสียเปล่าเพราะงั้นเราต้องคิดเยอะกว่าเดิมถ้าเจ็บนิดหน่อยจะลองทนไปก่อนไหมจะได้เก็บพยาบาลไว้ใช้ตอนที่เจ็บหนักหรือจะใช้ไปเลยจะได้เพิ่มโอกาสรอดและในระหว่างที่ฮิลก็ต้องมั่นใจด้วยว่าตรงนั้นมันปลอดภัยจริงๆเพราะว่าเรามีโอกาสกดแค่ครั้งเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเมดิกคอยตามสนับสนุนคุณก็แทบไม่ต้องคิดเรื่องนี้เลยได้พลังเพิ่มตลอดในตอนที่เราเจ็บหนักแล้วไม่มีกล่องพยาบาลคุณจะรู้สึกถึงความกระเสือกกระสนจริงๆพลังเหลือนิดเดียวก็ต้องสู้จนกว่าจะเจอที่เติมหรือมีใครโยนมาให้เราอย่าหวังว่าเราจะเก็บคลาสคนอื่นมาวางกล่องพยาบาลภาคนี้ทำไม่ได้แล้วใน BF5 คุณเกิดมาด้วยคลาสอะไรคุณก็ต้องเป็นคลาสนั้นจนกว่าจะตายปืนที่เก็บจากศพเป็นแค่การเปลี่ยนปืนอย่างเดียวไม่ใช่การเปลี่ยนคลาสและถึงเมดิกจะสบายในเรื่องของพลังเขาแก้ด้วยการให้เมดิกมีอาวุธป้องกันตัวน้อยลงในภาคนี้เมดิกจะมีอาวุธเป็น SMG อย่างเดียวกับปืนกึ่งสไนเปอร์อีกกระบอกนึงที่ไม่ค่อยมีใครใช้ถ้าไปเจออัสซอลเจอซัพพอร์ตในระยะกลางๆแทบสู้ไม่ได้เลยมันเป็นการบังคับไกลๆว่าให้เราวิ่งตามเพื่อนซึ่งในทางกลับกันเมดิกก็ต้องช่วยคลาสอื่นในระยะประชิดกระสุนเราไม่มีเต็มตั้งแต่เริ่มตอนที่เกิดออกมาทุกคนจะมีกระสุนน้อยกว่าที่ควรจะพกได้1แม็กอุปกรณ์พลุจรวดระเบิดจะมีน้อยกว่าที่ควรจะพกได้1ลูกคือขนาดยังไม่ได้สู้กันซัพพอร์ตก็สำคัญแล้วถ้าลุยไปแบบไม่ได้เอากระสุนเพิ่มแต่ละคนจะมีติดตัวประมาณ3แม็กยิงแป๊บเดียวก็หมดถ้าเราหาที่เติมกระสุนไม่ได้เราต้องเก็บจากศัตรูเวลาฝั่งตรงข้ามตายเขาจะดรอปกระสุนมาให้เราประมาณครึ่งแม็กคือถ้าคุณไม่มีซัพพอร์ตคอยตามช่วยหรือว่าหาที่เติมกระสุนไม่ได้
คุณก็ต้องฆ่าแล้วเก็บกระสุนไปเรื่อยๆทั้งสู้ทั้งหาทางรอดในเวลาเดียวกันและก็เหมือนเดิมถึงคลาสซัพพอร์ตจะได้เปรียบเรื่องกระสุนยิงได้ไม่จำกัดแต่ก็อย่าลืมเรื่องพลังชีวิตนี่แหละคือ Attrition Warfare ไม่ลำบากเรื่องกระสุนก็ลำบากเรื่องพลังถ้าอยากลุยเดี่ยวมันก็พอทำได้แต่ไหวพริบต้องเร็วกว่าเมื่อก่อนกล่องกระสุนอยู่ไหนกล่องพยาบาลอยู่ไหนต้องรู้ฆ่าไปด้วยเก็บกระสุนไปด้วยกระเสือกกระสนสุดๆทางที่ดีคือเราควรจะเล่นแบบทีมเวิร์คทุกคลาสต้องพึ่งพาอาศัยกันAssaultต้องลุยนำหน้าแต่ก็ต้องการพยาบาลจากเมดิกแล้วก็กระสุนจากซัพพอร์ตเมดิกก็ทำอะไรยานพาหนะไม่ได้คลาสอื่นต้องช่วยซัพพอร์ตนอกจากจะช่วยเติมกระสุนให้เพื่อนยังต้องคอยซ่อมยานพาหนะสเกลก็ช่วยเพื่อนเห็นศัตรูได้ง่ายขึ้นแล้วก็ช่วยเป่าหัวจากระยะไกลแต่สเกลเองก็ต้องการพยาบาลกับกระสุนเหมือนกันถ้าคุณเล่นกันแบบแท็กทีมอย่างนี้ไอ้ความกระเสือกกระสนที่ว่าคุณจะแทบไม่รู้สึกเลยแล้วเขาทำให้เราช่วยกันง่ายกว่าเดิมอีกในภาคนี้เข็มชุบกับเครื่องซ่อมไม่ได้เป็นอุปกรณ์ที่เราต้องพกมันกลายเป็นความสามารถติดตัวไปเลยเมดิกชุบเพื่อนได้ทันทีไม่ต้องพกเข็มชุบซัพพอร์ตก็ซ่อมรถได้เลยไม่ต้องพกเครื่องซ่อมเพราะงั้นถ้าใครเล่นแบบไม่ช่วยเพื่อนเลยเนี่ยต้องพิจารณาตัวเองอย่างหนักเลยนะอีกไม้เด็ดที่เขาสร้างมาเพื่อเราเล่นกันเป็นทีมนั่นคือพลังของหมู่รบทุกภาคของ Battlefield เขาจะพยายามเชื้อเชิญให้เราเล่นกันเป็นทีมด้วยระบบสควอดแต่ของ BF5 ผมว่านี่คือระบบที่ดีที่สุดเลยผู้เล่นที่อยู่ในสควอดเดียวกันสามารถชุบชีวิตให้กันได้แม้จะไม่ได้เป็นเมดิกมันใช้เวลานานกว่าแต่คุณไม่ต้องปล่อยให้เพื่อนตายทั้งที่อยู่ต่อหน้าแล้วแต้มของทุกคนในหมู่รบจะถูกนับเป็น acquisition point นี่จะเป็นแต้มที่หัวหมู่สามารถใช้ในการเรียกกำลังเสริมอย่างกล่องซัพพลายระเบิดควันปืนใหญ่รถถังพิเศษและแพงที่สุดจรวด V1 หรือว่า JB2 คือนอกจากเราจะช่วยกันได้เยอะกว่าเมื่อก่อนถ้าเรายิ่งทำแต้มเยอะหัวหมู่ก็สามารถใช้พลังพิเศษยิ่งถ้าใช้ดีๆมันจะเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากและหลังจากที่เราเอาแต่ทำลายฉากมาตลอดนี่เป็นภาคแรกที่เราได้เป็นคนสร้างอะไรเองบ้าง Fortification คือระบบการสร้างที่ทุกคนสามารถทำได้พอเราเข้าโหมดการสร้างเราจะเห็นว่าในแต่ละพื้นที่เราสร้างอะไรได้บ้างวางกระสอบทรายลวดหนามแทงค์แทรปปิดหน้าต่างปิดทางเข้าบ้านพังไปแล้วแต่เราก็เสริมกำบังได้แล้วคลาสซัพพอร์ตจะเก่งในเรื่องนี้นอกจากจะสร้างเร็วกว่าคลาสอื่นเรายังสร้างอาวุธตั้งฐานได้ด้วยทำให้มันเป็นแทคติกใหม่เลยอย่างในบางธงพอเราวิ่งไปยึดเราจะรู้สึกว่ามันโล่งไปหมดไม่มีอะไรบังตัวเลยแต่พอเปิดโหมดการสร้างเราจะเห็นว่าอ๋อระวังกำบังเพิ่มได้วางลวดหนามกันไม่ให้คนเข้าสร้างปืนใหญ่เอาไว้ยิงสกัดรถถังจากธงเปล่าๆกลายเป็นป้อมชั่วคราวถึงเราจะสร้างแบบอิสระเหมือนฟอร์ดไนท์ไม่ได้แต่มันก็เป็นลูกเล่นใหม่ที่ดีมากยานพาหนะก็ถูกดัดแปลงใหม่ถ้าใครเคยเล่น World of Tanks ก็น่าจะรู้จักระบบความเร็วป้อมปืนใน BF ภาคก่อนๆเวลาเราหันปืนรถถังมันก็หันเร็วเหมือนยิงปกติแต่ภาคนี้เขาเปลี่ยนมันใหม่ป้อมปืนรถถังจะมีสปีดในการหันกล้องหันไปแล้วแต่ปืนยังหันไม่ถึงก็ยิงไม่โดนการจะหันได้คล่องปกติคุณต้องซูมเล็งนี่จะเป็นจังหวะที่เราหันได้แบบเรียลไทม์พอออกจากการซูมก็หนืดเหมือนเดิมรถถังแต่ละชนิดจะมีข้อดีข้อเสียต่างกันรถถังเล็กปืนจะเบาเกราะเบาแต่คล่องตัวกว่าและสปีดในการหันปืนก็แทบจะเรียลไทม์ส่วนรถถังหนักก็จะตรงกันข้ามมันมีรถให้คุณเลือกตั้งแต่เบากลางหนักถึงหนักมากแบบที่เราต้องอาศัยทีมเวิร์คช่วยกันขับช่วยกันยิงแบบในสมัย BF1 ก็มีการซ่อมก็ยังใช้ระบบคล้ายกับของ BF1 เราต้องกดซ่อมตอนที่จอดอยู่กับที่ถ้าเกิดมีใครมาทำดาเมจตอนนั้นก็เป็นการแคนเซิลการซ่อมแต่เขาเพิ่มระบบที่เหมือนกับพลังชีวิตของทหารมาด้วยนั่นคือมันจะมีจุดที่ดับกับจุดที่กระพริบจุดที่ดับเรากดซ่อมเองไม่ได้ถ้าเพื่อนไม่ซ่อมให้คุณต้องขับไปที่จุดซ่อมบำรุงนี่คือจุดที่เหมือนกับกล่องพยาบาลของรถถังซึ่งมันก็พังได้เหมือนกล่องของทหารเพราะงั้นทหารราบต้องคอยซ่อมเอาไว้เพื่อที่ยานเกราะฝั่งเราจะได้ใช้แล้วก็อย่าลืมทำลายทิ้งถ้าเกิดว่ายานเกราะอีกฝั่งกำลังใช้อยู่และอย่างคือกระสุนของรถหมดได้ถ้าจะเติมก็ต้องกลับมาที่นี่คือไม่ใช่ว่ารถถังจะลุยได้ตลอดซ่อมเองรีกระสุนเองมันจะมีจังหวะที่เราต้องถอยมาที่จุดซ่อมบำรุงและระบบนี้ก็ใช้กับเครื่องบินด้วยเครื่องบินกดซ่อมเองจนเต็มไม่ได้ต้องกลับมาที่ฐานถึงจะซ่อมได้เต็มแล้วก็ได้กระสุนเพิ่มแม้ว่าส่วนตัวผมอยากให้ Battlefield กลับไปทำภาค 2042 อย่างมากเลยแต่ก็ยอมรับว่าไอเดียที่เขาใส่มาในภาคนี้มันเหมาะกับความเป็น World War 2การเล่นแบบกระเสือกกระสนเอาตัวรอดมันเป็นบรรยากาศที่เหมาะกับยุคนี้กันเพลย์เดือดๆมีตัวช่วยน้อยลง
3D สปอตไม่มีรีเจนพลังไม่เต็มกระสุนมีไม่เยอะถ้าเป็นโลกอนาคตคงจะดูไม่เข้าความคล่องตัวความแท็กทายของการเพลย์ผมยกให้ภาคนี้เป็นอันดับ1เลยครับถ้าต่อไปเขาทำภาค2ใน42จริงผมก็อยากให้เขารักษาอารมณ์การเพลย์แบบนี้ไว้แต่ก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่าเพราะว่ายุคนั้นมันปืนเลเซอร์ถึงจะเปิดตัวอย่างกระเสือกกระสนสมชื่อ Attrition Warfare แต่ระบบของภาคนี้มันถึงขนาดทำให้ผมไม่อยากกลับไปเล่นภาคเก่าๆเลยตอนที่เรายกให้เกมนี้เป็นเกมชูเตอร์แห่งปี2018เราไม่ได้ให้เล่นๆนะครับในปีนั้นนี่คือเกมยิงที่ระบบถึงใจที่สุดใครจะหาว่าไบแอดก็ช่างแต่เพราะว่ามันสนุกกว่า Modern Warfare ตอนนี้อีกแต่ท่านผู้ชมที่เล่นมาถึงตอนนี้ก็คงรู้ว่าที่ผมพูดไปมันมีหลายอย่างไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะฉะนั้นผมจะเล่าให้ฟังไปทีละส่วนว่าตลอดช่วง2019 Battlefield 5ได้รับการอัปเดตยังไงบ้างและคุณภาพมันเป็นยังไงผมจะรีวิวให้ฟังแมปกับคอนเทนต์โหมดการเล่นของ BF5 ยังเป็นโหมดจาก BF1 ทั้งสิ้น Breakthrough ก็เป็นแค่ Operation ที่แยกมาเป็น Standalone โหมด Grand Operation ก็เป็นแค่การเอาหลายๆโหมดมาต่อกันConquest, Breakthrough, Frontline สลับไปสลับมาแต่ก็เป็นโหมดจาก BF1 ทั้งนั้นเลยมีโหมดเดียวที่เป็นของใหม่ที่กว่าจะมาก็อัปเดต Chapter 4เข้าไปละนั่นคือโหมด Outpost มันเป็นโหมดที่เราต้องสร้างหอกระจายเสียงเพื่อทำแต้มฝั่งไหนแต้มเต็มก่อนก็ชนะมันเป็นการเอา Domination มาอยู่ในสเกลขนาดใหญ่และผสมกับระบบ Fortification ของภาคนี้ถือเป็นโหมดที่ไม่เลวเลยแต่ก็มีแค่โหมดนี้จริงๆที่เป็นของใหม่และตอนนี้ก็ไม่มีเซิร์ฟเวอร์ให้เล่นละหรือถ้าเราจะนับอีกโหมดนึงเข้าไปด้วยนั่นคือ Firestorm อันนี้ก็เป็นของใหม่เหมือนกัน Firestorm ก็คือ Battle Royale ของ Battlefield ที่ร้างในไม่ถึง2เดือนทำให้ผมไม่สามารถเข้าไปลองเล่นได้ขนาดหาคนเล่นบน PS4 ยังไม่มีคนเล่นด้วยเพราะงั้นขออภัยที่ผมไม่สามารถรีวิวได้ Practice Range ที่เราฝึกยิงปืนฝึกขับรถถังฝึกขับเครื่องบินนี่คือสิ่งที่ผมอยากให้เขามีตั้งแต่ BF1 แต่กว่าจะมาก็3เดือนให้หลังมาพร้อมกับแคมเปญ The Last Tiger แล้วก็ตามมาด้วยโหมด Combine Arms ที่เป็นโหมดโคออปช่วยกันยิงบอทที่ก็ไม่รู้ว่าใครอยากได้โหมด Rush ก็อัปเดตมาไล่ๆกันตอนแรกเขาให้เรามาลองกันก่อนสัปดาห์หนึ่งก่อนที่จะออกไปเป็นการเทสระบบก่อนว่ามันเวิร์กหรือเปล่าแล้วเขาก็อัปเดตเข้ามาทีหลังแต่ปัญหาตอนนี้คือไม่มีเซิร์ฟเวอร์ให้เล่นในพื้นที่เอเชียของเราเขามีแต่ห้องที่เป็น Conquest, Breakthrough แล้วก็ Team DeathmatchDomination, Outpost, Grand Operation, Rush ไม่มีเลยสงสัยไม่มีคนเล่นเขาเลยไม่ตั้งห้องแต่ผมแปลกใจที่โหมด Rush ไม่มีคนเล่นนี่แหละทั้งที่เมื่อก่อนมันคือโหมดในดวงใจของแฟน BF เลยแล้วตอนที่ผมได้ลองในช่องทดสอบมันก็ยังสนุกเหมือนเดิมไม่รู้ทำไมไม่มีห้องให้เล่นหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าแฟน BF ยุคนั้นเขาเลิกเล่นกันไปหมดแล้วแผนที่ของ BF5 สำหรับผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ชอบแต่ก็ไม่ได้เกลียดดีไซน์แผนที่ของภาคนี้มันก็คือดีไซน์จาก BF1 เป็นฉากที่มีจุดปะทะหลายแบบบางแผนที่เน้นที่กว้างบางแผนที่เน้นระยะประชิดและไม่มีคนแคมป์หลังคาแต่แมปที่อัปเดตตามออกมามันก็ดีขึ้นเรื่อยๆดีไซน์ดีวิ่งสนุกบาลานซ์ทั้ง2ฝ่ายและหลังจากที่เราต้องอยู่กับ Unseen Unheard World War 2 Pacific Theater คือคอนเทนต์แรกที่น่าสนใจจริงๆหลังจาก BF5 ปล่อยคอนเทนต์นี้ตัวเลขผู้เล่นก็พุ่งขึ้นทันทีนี่ไงใครว่าซีไม่สำคัญพอมาเป็นฉากที่จำลองสนามรบไอคอนิกคนสนใจก็เพิ่มขึ้นมาเลยและแมปของ Pacific ดีไซน์ดีมากผมยกให้เป็นชุดแมปที่ชอบที่สุดเลยซึ่งมันจะดีมากถ้าหลังจากนี้เขาจะเอาสนามรบไอคอนิกมาเพิ่มอีกลองคิดดูถ้าเกิดเขาเพิ่มฝ่ายโซเวียตเข้ามาฉากปะทะใน Stalingrad Battle of Kursk จนถึงฉากบุกกรุงเบอร์ลินแค่คิดก็อยากเล่นละแต่มันคงจะแปลกๆนะเพราะว่าในโหมดเนื้อเรื่องฝ่ายอเมริกันเป็นฝ่ายที่บุกกรุงเบอร์ลินไม่ใช่เว้ยมันต้องเป็นโซเวียตระบบ progression ง่ายๆคือเขาทำให้มันเวิร์กอย่างที่มันควรจะเป็นตั้งแต่แรกในตอนนี้เลเวลสูงสุดขยับขึ้นไปเป็น500เพราะงั้นไม่ต้องห่วงเรื่องเลเวลตันตอนนี้ผมเห็นบางคนเลเวล200กว่าก็อยากรู้ว่าเขาใช้ชีวิตยังไงนะทำไมเวลาเยอะจังและทุกครั้งที่เราเล่นไม่ว่าคุณจะทำหรือไม่ทำ daily order คุณก็ได้คอมพานีคอยยิ่งทำแต้มเยอะตอนจบก็ยิ่งได้เยอะแต่ก่อนหน้านั้นเขามีการให้คอมพานีคอยย้อนหลังผมได้คอมพานีคอยมา 120,000 แต้มคือไม่รู้ว่าผมเล่นไปเยอะหรือว่ามันบั๊กหรือว่ายังไงกันแน่แต่นับจากนั้นมาผมไม่มีปัญหาเรื่องคอมพานีคอยเลยอยากได้อะไรก็ซื้อไม่รู้คนอื่นได้เหมือนกันหรือเปล่าระบบเติมเงินก็เวิร์กแล้ว
ตัวละครพิเศษชุดพิเศษต้องซื้อด้วย Battlefield Currency ที่ได้มาจากการเติมเงินคนอื่นเป็นไงไม่รู้แต่ผมมีข้อดีติดตัวอย่างหนึ่งผมเป็นคนไม่สนคอสเมติกแต่งสวยแต่งหล่อในเกมไม่เคยสนใจเลยสนแค่ของที่มีผลกับเกมเพลย์ไม่สนใจเพราะโลกความจริงหล่ออยู่แล้วทุยแล้วก็ระบบ Tide Soft War ที่เป็นลูกเล่นให้เราปลดล็อกของคอสเมติกกับอาวุธใหม่แต่ละช่วงจะมาเป็นสัปดาห์มันจะเป็นภารกิจที่เราทำไปตามสายไม่จำเป็นต้องทำทุกภารกิจถนัดทางไหนก็เลือกเอาถ้าเราทำไม่ทันอาวุธของ Tide Soft War จะมาปรากฏให้เราซื้อด้วยคอมพานีคอยที่ก็ไม่ได้แพงมาก 1,700 เองแค่คนอื่นที่เขาทำ Tide Soft War จะได้มาใช้เร็วกว่าส่วนพวกคอสเมติกบางอันจะไปอยู่ในร้านค้าบางอันก็หายไปเลยเป็น Time Limit ContentTide Soft War จะเชื่อมกับอีกระบบนั่นคือ Chapter Reward นี่คือรางวัลที่จะมาเป็นช่วงยิ่งเราทำแต้มในเกมเยอะมันก็ยิ่งปลดเร็วและทุกภารกิจของ Tide Soft War จะมีรางวัลเป็นแต้มของ Chapter Reward หรือ Assignment บางอันก็มีให้แต่ถ้าคุณไม่อยากเล่นเองคุณสามารถเติมเงินซื้อได้เลยไม่ต้อง grinding ให้เสียเวลาใช้เงินแก้ปัญหาในช่วงที่ผ่านมาพวกอาวุธใหม่จะอยู่ในส่วนของ Tide Soft War ต้องเล่นปลดอย่างเดียวเติมเงินซื้อไม่ได้ส่วนพวกของแต่งคอสเมติกจะอยู่กับ Chapter Reward แต่ในอัปเดตล่าสุดเขาย้ายอาวุธไปอยู่ในช่วงของ Chapter Reward นั่นก็แปลว่าคุณสามารถเติมเงินเพื่อปลดอาวุธใหม่ข้ามการ grinding ไปเลยตอนแรกผมนึกว่า EA จะมาด้านมืดอีกแล้วแต่เอาจริงมันก็ไม่ต่างกับสมัยก่อนที่เราซื้อช็อตคัทเพื่อปลดอาวุธถ้าคุณจะไม่จ่ายเล่นแบบ grinding อย่างเดียวมันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่ใครเล่นเก่งๆแป๊บเดียวก็ปลดได้แล้วแต่ถ้าใครไม่มีเวลาเล่นก็เติมเงินซื้อได้และเราก็ไม่จำเป็นต้องซื้อทุกอย่างถ้าเราอยากได้แค่อาวุธใหม่ก็เลือกซื้อเอาไม่ต้องเหมาหมดทั้งแชปเตอร์ถึงมันจะสวนทางกับที่เขาเคยบอกว่าการเติมเงินไม่มีส่วนกับเกมเพลย์แต่อย่างน้อยมันก็ยังแฟร์เว้นแต่ว่าในอนาคตเขาจะเอาปืนเทพเจ้าไปล็อกอยู่หลังบัตรเครดิตแต่ระบบ assignment ก็ยังเป็นอะไรที่ผมไม่ชอบทำไมเราต้องมาเลือกใส่ทีละอันแล้วค่อยเข้าเกมพอทำเสร็จก็ใส่อันอื่นไม่ได้ต้องออกมาจากเกมแล้วมาเลือกที่หน้าเมนูเพื่ออะไรมันจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องเลือกเลยแค่เราทำไปตามเงื่อนไขของ assignment ใช้ปืนที่มันต้องการเล่นในเงื่อนไขที่มันบอกแล้วมันก็คิดให้เราอัตโนมัติซึ่งจริงๆนี่คือระบบเหรียญรางวัลที่เขาใช้มาตลอดแค่เอาระบบเดียวกันเนี้ยมาใช้กับ assignment ไม่ได้เหรอเกมเพลย์ movement ของผู้เล่นถูกปรับปรุงให้ดีขึ้นในช่วงที่เกมออกมาแรกๆจังหวะที่เรากระโดดจากที่สูงมันจะมีบางช่วงที่เราเข้าแอนิเมชันม้วนตัวแล้วมันจะทำท่านี้ตอนไหนก็ไม่รู้ไปม้วนต่อหน้าศัตรูก็ซวยเขาเลยเปลี่ยนให้เป็นระบบที่เหมือนกับเกม Mirror Sage คือให้ผู้เล่นเป็นคนกดเองถ้าเรากดนั่งยองก่อนจะถึงพื้นมันจะเป็นการม้วนตัวเพื่อลดแรงกระแทกแต่ถ้าเราอยากจะกระโดดลงไปแบบไม่ม้วนตัวก็ได้อย่างบางจังหวะเราอยากจะถึงพื้นแล้วยิงเลยยอมเจ็บนิดหน่อยแต่ไม่เสียจังหวะแบบนั้นก็ทำได้หรือจังหวะที่เรากำลังโดดใส่ขอบอะไรสักอย่างถ้าเรากดกระโดดในจังหวะที่เกือบจะถึงขอบเราจะเกาะแล้วปีนขึ้นไปเลยซึ่งวิธีนี้บางจุดมันอาจจะช่วยเซฟเราจากการตกจากที่สูงได้ด้วยนี่เป็นอีกเหตุผลที่ผมชอบภาคนี้การเคลื่อนไหวของเรามันคล่องตัวมากสไลด์พลิกตัวนอนหงายทำได้หมดผมเคยคุยกับเพื่อนสมัย BF3 ว่าถ้าเรากดม้วนตัวเหมือนเกม Mirror's Edge ได้น่าจะดีนะเพื่อนผมก็บอกว่าโอ้ยทหารพกของหนัก30โลไม่น่าไหวมั่ง7ปีต่อมาทำได้แล้วกล่องเมดิกกับกล่องซัพพอร์ตในช่วงแรกเราต้องวางเอาไว้แล้วให้เพื่อนหยิบอย่างเดียวในตอนนี้มันกลับไปเหมือนภาคก่อนแล้วนั่นคือมันจะเติมกระสุนกับพลังแบบอัตโนมัติยังหยิบใช้ได้อยู่แต่ถ้าอยู่ใกล้ๆมันก็เติมเลยแถมมีข้อดีอย่างนึงถ้าเราไปเห็นเพื่อนที่พกกล่องใหญ่เราสามารถหยิบกระสุนหรือพยาบาลจากตัวเขาได้เลยไม่ต้องรอให้เขาวางให้อันนี้เป็นไอเดียจากภาคฮาร์ดไลน์ภาคที่ไม่มีใครเล่นแต่ไอเดียดีเยอะมากที่เขาทำแบบนี้เพราะช่วงที่ผ่านมาแทบไม่มีใครใช้กล่องใหญ่เขาเลยเพิ่มข้อดีให้จะได้มีตัวเลือกมากขึ้นเวลาที่เราโดนสปอตคราวนี้เรามีข้อความเตือนปกติ Battlefield ไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนนี่คือภาคแรกที่เรารู้ตัวว่าเรามีจุดแดงอยู่เหนือหัวถ้าไม่หลบก็ต้องใช้ระเบิดควันแล้วเราก็ต้องคอยทำลายพลุของฝั่งตรงข้ามการมองเห็นศัตรูก็ดูง่ายขึ้นในช่วงแรกหลายคนบ่นกันยับเลยตัวศัตรูกลืนไปกับฉากทุกอย่างผมชอบมากตอนที่แจ็คแฟร์เขาลองทดสอบให้ดูด้วยการใส่ชุด default level 1เลยแล้วไปนอนกลางธงคนวิ่งกันเต็มเลยไม่มีใครหาเจอและจริงๆผมเองก็เคยเจอแบบนี้แค่หมอบหลบไอ้ข้างหลังวิ่งผ่านไปเฉยทำให้ผมรู้เลยว่าไอ้การ stealth แบบในเกม Metal Gear Solid มันไม่บูชิดเลยมันทำได้จริงแต่มันไม่ค่อยจะดีกับเกมนี้นะในตอนนี้เขาทำให้โมเดลของทหารเด่นขึ้นจากฉากนิดนึงและในจังหวะที่เรามองไปที่ศัตรูเราจะเห็นโลโก้สีแดง
ถ้าไม่มองตรงๆก็ไม่เห็นคือการหมอบหลบมันก็ยังทำได้ถ้าอีกฝ่ายตาถั่วแต่ถ้าใครสังเกตทันก็จะเห็นโลโก้สีแดงและนับจากช่วงที่เกมเพิ่งออกจนถึงไม่นานมานี้มันมีเรื่องหนึ่งที่ผู้เล่นด่ากราดใส่ผู้พัฒนามาตลอดเลยนั่นคือเรื่องของบาลานซ์หรือ Time to Kill Time to Kill หรือ TTK หมายถึงระยะเวลาที่ใช้ในการฆ่ากันจังหวะที่ยกปืนซัดกันใช้กี่นัดถึงตายนั่นแหละที่เขาเรียกว่า Time to Kill ซึ่งในช่วงที่ผ่านมามันถูกปรับขึ้นปรับลงจนผู้เล่นด่ากันเช็ดเม็ดในช่วงที่เกมเพิ่งออก TTK มันบั๊กมากๆปืนที่ไม่น่าจะยิงกันตายเร็วก็ยังรู้สึกเหมือนโดน2นัดตายแล้วพอเขาแพชแก้เขาดันปรับให้ TTK ช้าลงจนบางปืนไร้ประโยชน์คนก็ด่ากันหนักกว่าเดิมอีกเขาเลยต้องปรับกันมาแบบเดิมและในช่วงที่คอนเทนต์ Pacific เพิ่งออกในตอนนั้นตัวเลขผู้เล่นเพิ่มขึ้นเยอะมากผู้เล่นหน้าใหม่มากันเต็มไปหมดเขาเลยปรับ TTK ให้ช้าลงเพื่อที่ผู้เล่นหน้าใหม่จะได้เข้าถึงง่ายพอทำอย่างนี้คนที่เล่นมานานก็เดือดเลยชินกับ TTK แบบเดิมตั้งนานอยู่มาปรับแบบดื้อเอาใจผู้เล่นหน้าใหม่แต่ไม่สนผู้เล่นหน้าเก่าเลยพอด่ากันไม่ได้ช่วงหนึ่งตอนนี้เขาเลยปรับ TTK ให้กลับมาใกล้เคียงกับช่วงแรกซึ่งก็ทำให้หลายคนพอใจขึ้นเยอะแต่โดยส่วนตัวนะผมรู้สึกโอเคกับ TTK ทั้ง2แบบอย่างแบบแรกมันเป็น BF ภาคที่ยิงกันตายเร็วที่สุดเลยมั้งแต่ละปืนซัดกันร่วงเร็วมากขนาดสเตนง่อยๆกระบอกแรกของเมดิกยังโหดได้คือมันก็เล่นกันมันดีอ่ะยิงกันตายเร็วมากแต่พอเป็นแบบที่ช้าลงมันก็สนุกไปอีกแบบในจังหวะที่ผมโดนยิงหลังมันทำให้ผมมีโอกาสโต้กลับมากขึ้นใครจับเป้าดีกว่าก็ชนะคือมันก็มีข้อดีทั้ง2แบบอย่างที่อัปเดตมาใหม่ตอนนี้ผมก็ชอบเหมือนกันแต่จุดที่ผมไม่ชอบจริงๆคือจำนวนกระสุนในช่วงที่ผ่านมาเขาปรับให้เรามีกระสุนเยอะมากจากมีติดตัว 3-4 แม็กกลายเป็น 6-7 แม็กแล้วมีตั้งแต่เกิดเลยไม่ต้องเก็บเพิ่มถึงตอนนี้เขาจะปรับให้ TTK กลับมาเร็วเท่าเดิมแล้วแต่จำนวนกระสุนก็ยังเยอะเหมือนเดิมที่ผมไม่ชอบเพราะมันทำลายจุดประสงค์ของความเป็น Attrition Warfare คือจากที่เราต้องกระเสือกกระสนเก็บกระสุนหาทางรอดตอนนี้กลายเป็นยิงสบายเลยคือโอเคระบบพลังชีวิตยังเหมือนเดิมอุปกรณ์จรวดพลุยังมีเท่าเดิมแต่ปืนหลักมันก็มีผลไปเกินครึ่งเกมแล้วถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้เขาลดจำนวนกระสุนตอนที่เกิดออกมาให้มีแค่ 3-4 แม็กแต่พอเก็บจากกล่องกระสุนหรือได้จากซัพพอร์ตจะได้เต็ม 6-7 แม็กแต่ก็นะนี่คือความเห็นผมใครไม่เห็นด้วยก็ไม่ผิดด้าน performance เรื่องนึงที่ผมยอมเกมนี้เลยใน2ภาพนี้ระหว่างซ้ายกับขวาท่านผู้ชมดูออกไหมว่ามีอะไรต่างกันคำตอบก็คือซ้ายปรับโลทุกอย่างขวาอัลตร้าทุกอย่างแค่ไม่มี ray tracing กราฟิกของ Battlefield ยังอยู่แถวหน้าเหมือนเดิมขนาดปรับโลก็ยังสวยแต่โดยรวมมันก็ไม่ได้ห่างจาก BF1 มากซึ่งก็ต้องยอมรับว่า BF1 เขาทำไว้เทพสุดแล้วภาคนี้มันห่างจาก BF1 แค่ปีกว่าๆคอนโซลก็ยังเป็นเจนเดียวกันอยู่เลยมันก็คงสวยไปได้ไม่มากกว่านี้แล้วในด้านประสิทธิภาพนี่ตอนที่เกมออกมาแรกๆมันก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่มันก็ไม่ได้มีปัญหามากพอเล่นได้แต่นับวันมันยิ่งลงเหวประมาณ4เดือนหลังจากเกมออกหลายคนเจออาการกระตุกทั้งที่ไม่เคยเจอมาก่อนและอย่าคิดว่ามันเป็นเฉพาะ PC คอนโซลก็เป็นฝั่ง Xbox One นี่คือเกมล่มไปเลยกว่าเขาจะแก้ได้เขาต้องใช้เวลาประมาณ3แพชจนก่อนหน้านั้นผู้เล่นเข้าหาทางแก้กันเองได้แล้วด้วยการใช้วิธีล้าง Standby List Memory มีทั้งแบบโปรแกรมแล้วก็แบบตั้งค่าเองผมขี้เกียจทำเลยไปโหลดโปรแกรมมาใช้ง่ายดีแล้วหายกระตุกทันทีเลยผมโดเนทให้คนทำโปรแกรม $10เลยแก้ปัญหาเร็วกว่าคนสร้างเกมอีกคือแทนที่ BF5 เขาจะมีเซิร์ฟเวอร์ CTE เอาไว้เทสแพชเทสของใหม่ก่อนที่จะปล่อยเข้ามาในเกมเต็มในภาคนี้ทุกอย่างปล่อยสนามจริงหมดเลยแก้บั๊กอย่างหนึ่งก็มีอย่างอื่นตามมาอีกบาลานซ์แบบใหม่คนชอบหรือเปล่าไม่ถามคำถามสุขภาพสักคำใส่มาเลยทันทียังดีที่ว่าตอนนี้หลายอย่างมันเข้าที่เข้าทางแล้วไม่ค่อยมีปัญหาแต่ต่อให้เขาทำทุกอย่างออกมาดีมากคอนเทนต์แน่นเกมเพลย์เฉียบเพอร์ฟอร์มานซ์เนี้ยบถ้ายังแก้เรื่องนี้ไม่ได้ยังไงก็พังแฮกเกอร์ในภูมิภาคเอเชียตรงจุดที่เราอยู่ถือเป็นจุดที่หนักที่สุดในเรื่องของการโกงไม่ว่าจะเกมอะไรก็เจอถ้าเล่นบน PC แล้วเราก็คงรู้กันดีว่าพวกเล่นโกงมาจากที่ไหนเยอะสุดจีนเจอทีไรชื่อคนเล่นหน้าโปรไฟล์บอกยี่ห้อทั้งนั้นเลยคือไม่ใช่ว่าคนที่อื่นจะไม่มีคนโกงมีเหมือนกันแหละในไทยเราก็มีอย่าให้เจอนะมึงนะแต่เยอะที่สุดยังไงก็จีนคือผมก็ไม่อยากตราหน้าทั้งประเทศถ้าบอกว่าผู้เล่นจีนสันดานทุกคนถ้างั้นคนจีนที่เล่นดีๆก็โดนเหมาไปด้วยดิแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันหนักจริง
ด้วยค่านิยมด้วยชีวิตความเป็นอยู่มันก่อให้เกิดประชากรที่แล้วเราก็บังเอิญซวยอยู่ใกล้เขามันถึงขนาดที่ว่าคนเล่นดีๆในจีนยอมรับเลยว่าคนที่นั่นมันจริงแล้วก็แนะนำให้เจ้าของเกมล็อกรีเจียนไปเลยให้คนจีนเล่นกันเองมันจะช่วยได้เยอะถ้าทำจริงคนไม่โกงในจีนอยู่ไงวะเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าคุณภาพคนในพื้นที่มันมีผลมากเพราะอย่างเซิร์ฟเวอร์ยุโรปหรือว่าแถวอังกฤษเขาก็ยังเล่นกันได้ไม่ค่อยมีใครโกงพอเขาได้เห็นฟุตเทจจากฝั่งเอเชียเขาอึ้งไปเลยไม่นึกว่าจะกันขนาดนี้แต่จริงๆแล้วเกมมันควรจะกันให้เราไม่ใช่เหรอคนมันก็มีอยู่ทุกที่แหละแต่เราตามไปบ้านมันแล้วลากมันมาตัดมือทุกคนไม่ได้ไงทำได้ก็ดีแหละไม่รู้ได้กี่มือแต่เรื่องจริงคือเจ้าของเกมต้องดูแลเราซึ่งผมบอกเลยว่า Battlefield ทุกภาคไม่เคยกันแฮกได้แต่ทำไมสมัยก่อนมันถึงไม่หนักขนาดนี้เพราะว่าในยุคก่อนมันเป็นระบบเซิร์ฟเวอร์แบบ Third Party เว็บไซต์ทีมงานหรือแม้แต่แคลนของผู้เล่นเขาเป็นคนตั้งกันเองเพราะงั้นมันจะมีแอดมินมีการแบนใครเฮดช็อตรอบตัวหลักฐานชัดเจนเรียบร้อยบินแอคเคาท์ใหม่มาก็บินอีกข้อเสียคือบางทีแอดมินอาจจะเผลอแบนคนที่เก่งมากคนที่เล่นโหดมากๆคนทั่วไปอาจจะดูไม่ออกว่าเขาไม่ได้โกงหรือแอดมินอาจจะประพฤติชั่วไอ้นี่ยิงกูนักแบนแม่งเลยหนักที่สุดคือตั้งเซิร์ฟเวอร์เองเพื่อย้ำชาวบ้านใครเก่งย้ายมาฝั่งกูใครบนเตะถึงมันจะมีเรื่องแบบนี้แต่อย่างน้อยมันก็ไม่มีแฮกเกอร์หรือมีแต่อย่างน้อยมันก็พยายามเนียนจะได้อยู่ได้แต่ในยุคของ BF1 กับ BF5 EA เลือกที่จะตั้งเซิร์ฟเวอร์เองมันเลยกลายเป็นเซิร์ฟเวอร์เปล่าๆไม่มีแอดมินพอบวกกับระบบกันโกงที่ไม่เวิร์กอยู่แล้วเรียบร้อยคนลงผมก็ไม่เข้าใจว่า EA ทำแบบนี้เขาได้อะไรถ้าบอกว่ามันเป็นการกัน abusive admin แต่ระบบของตัวเองไม่สามารถปราบแฮกได้เลยมันก็ไม่ไหวนะแล้วยิ่งนานวันมันยิ่งหนักขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวนี้บางคนถึงกับยิงกำแพงทะลุเข้าหัวเลยก็อยากรู้ว่าทำไมเขาไม่เคยกันได้เลยเพราะดูอย่างเกมอื่น Call of Duty Modern Warfare อย่างเงี้ยบางคนอาจจะคิดว่าไม่มีแฮกเกอร์เลยด้วยซ้ำแล้วทำไม Battlefield เล่นอยู่ในพื้นที่เดียวกันแท้ๆถึงเป็นแบบนี้มันแย่ขนาดที่ว่าเข้าไปทีไรเจอทุกห้องไม่ฝั่งตรงข้ามก็ฝั่งตัวเองบางทีมีทั้งสองฝั่งเลยเป็นศึกคนยิงกันถ้าเข้าไปเล่นแล้วไม่เจอแฮกเกอร์นั่นคือโชคดีสุดๆถ้าได้เจอห้องแบบนี้ผมจะเล่นจนกว่าจะมีแฮกเกอร์แล้วค่อยออกแต่บางทีก็ใช่ว่าไม่มีแค่ไอ้คนแฮกมันเล่นแบบเนียนๆไม่ได้เฮดช็อตทั้งทีมแต่ยิงทุกนัดไม่พลาดหัวเลยบางคนอาจจะคิดว่ามันเก่งจริงแต่คนที่เล่นมานานเราจะรู้ว่ามันไม่ถูกต้องมันมีความตุกติกที่ขนาดคนเล่นโหดๆยังทำไม่ได้เวลาเจอแบบนี้ผมจะพยายามทนเล่นแต่ถ้ามาแบบชัดเจนผมออกเลยไม่ต้องถามว่าทำไมผมถึงไม่กดรีพอร์ตกดจนประสาทจะกินแล้วครับไม่เห็นมันจะช่วยเลยมันน่าเสียดายตรงนี้แหละเพราะว่าตอนนี้เกมการเล่นคอนเทนต์กำลังดีเลยถ้าเล่นกันแบบไม่มีแฮกเกอร์มันคือเกมที่สนุกมากแต่ทุกอย่างก็ต้องมาพังเพราะพวกแบบเนี้ยจะลากคอมาตัดมือแม่งเลยจะได้ไม่ต้องเล่นเกมอีกตราบใดที่เขายังกันแฮกไม่ได้ PS4 คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับใครที่อยากเล่นซึ่งเอาจริงๆเวอร์ชั่น PS4 มันก็ไม่ได้แย่มากทั้งเกมเพลย์ทั้งเพอร์ฟอร์มานซ์มันก็อยู่ในระดับที่พอใช้ได้ถึงจะไม่ลื่นไหลเท่า PC แต่ที่แน่ๆมันไม่มีแฮกเกอร์ถ้าใครอยากเล่นแบบประสบการณ์แท้ๆตอนนี้มีแค่คอนโซลเท่านั้นครับแต่มันก็น่าช้ำใจอ่ะอย่างผมลงทุนซื้อการ์ดจอใหม่ซื้อจอ144Hz ซื้อเมาส์เกมมิ่งใหม่เพื่อที่จะได้มากดบน PC แบบเต็มที่แต่สุดท้ายก็ต้องทนเล่นบน PS4 เพราะแฮกเกอร์ไอ้พวกสันดานไหนๆก็พูดมาขนาดนี้แล้วก็ให้คะแนนรีวิวเลยละกันถ้าเป็นคะแนนรีวิวจากช่วงแรกที่เกมออกผมจะให้อยู่ระดับนี้ Story 2.5 เต็ม10ปล่อย SJW เขาเล่นไป Presentation 4 เต็ม10เกมไม่เสร็จก็ยังเอามาขาย Gameplay 9 เต็ม10มองผ่านๆอาจจะเหมือน BF 1.5แต่จริงๆมันคือการอัปเกรด Performance 7.5 เต็ม10กราฟิกสวยกินเครื่องพอประมาณมีบั๊กแต่ก็พอเล่นได้คะแนนรวม 5.8 เต็ม10แต่สำหรับตอนนี้ผมให้แบบนี้ Story 2.5 เต็ม10เท่าเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยน Presentation 7.5 เต็ม10ระบบพร้อมคอนเทนต์เยอะขึ้นแต่ก็ยังมีหลายอย่างที่ควรจะมีแล้วบางอันไม่ต้องมีก็ได้เกมเพลย์ 9.5 เต็ม10ปกติก็สนุกอยู่แล้วพออุดช่องโหว่ยิ่งสนุกเข้าไปอีกแต่บางอย่างก็ยังพัฒนาได้ Performance 6 เต็ม 10แทนที่จะดีขึ้นกลายเป็นเละมากขึ้นถึงจะกลับมาดีบ้างแต่ก็ยังไม่สมบูรณ์และ PC ก็อาจจะไม่มีวันกันแฮกได้เลยสรุปคะแนนจริง 6.4 เต็ม 10
ป็นไงคะแนนที่รอมาปีกว่านับจากนี้ไป Battlefield จะยังไม่มีภาคใหม่แฟนๆ BF จะต้องอยู่กับภาคนี้ไปอีกอย่างน้อย1หรือ2ปีเขาจะอัปเดตคอนเทนต์เข้ามาเรื่อยๆพร้อมกับแก้ไขเกมให้สมบูรณ์หลายคนอาจจะเซ็งกับการที่ต้องติดอยู่กับ World War 2แต่จริงๆมันก็เป็นข่าวดีอย่างน้อยเราก็ได้รู้แล้วว่าภาคต่อไปเขาจะไม่ฝืนออกมาแบบนี้แต่ตอนแรกผมก็อยากจะมองโลกในแง่ดีหน่อยอยากจะมองว่าปี2020อาจจะเป็นปีที่คัมแบ็กของ BF5 แต่หลังจากผ่านมา3เดือนผมก็ไม่อยากจะฝากความหวังอะไรแล้วดูทรงแล้วถ้าเขายังไม่ปล่อยให้คนทั่วไปตั้งเซิร์ฟเวอร์กันเองได้พวกเล่นโกงก็จะยังระบาดจนเล่นบน PC ไม่ได้และถึงเกมเพลย์มันจะสนุกแต่ตอนนี้ก็มียักษ์ใหญ่ที่โป้งเข้ามากระชากใจคอชูตติ้งมัลติเพลเยอร์นั่นคือ Call of Duty Modern Warfare ที่ล่าสุดเปิดโหมด Battle Royale ให้เล่นกันแบบฟรีๆซึ่งจริงๆนี่คือสิ่งที่ผมแอบคิดตั้งแต่ต้นปีผมคิดว่าในเมื่อ Firestorm Battle Royale ของ BF5 มันร้างไปแล้วเขาน่าจะตัดมันออกมาแล้วเปิดให้เล่นฟรีไปเลยใครถูกใจอยากเล่นโหมดอื่นค่อยซื้อเกมเต็มปรากฏ Call of Duty ทำก่อนแถมสนุกกว่าเยอะเจออย่างนี้ Battlefield จะเอาอะไรไปสู้คือตอนนี้ Battlefield 5มันก็ดีขึ้นจากเดิมเยอะจากเกมสร้างไม่เสร็จโดนถีบออกมาอย่างกระเสือกกระสนกลายเป็นเกมที่สนุกพอตัวและมี potential ที่จะดีได้ยิ่งกว่านี้แต่ถ้าเราจะคาดหวังให้เขาคัมแบ็กระดับที่ Ubisoft เคยทำกับ Rainbow Six Siege อาจจะหวังมากไปแต่ก็ไม่แน่อยู่ดีอนาคตของ Battlefield 5จะเป็นยังไงผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมหวังแค่ว่า EA กับ DICE จะจดจำบทเรียนที่ได้จากภาคนี้และในภาคต่อไปหรือเกมต่อไปเขาจะไม่สร้างวิบากกรรมแบบนี้อีกและแชร์ตอนนี้จะได้ไม่มีภาค2ณเวลานี้ผมหวังแค่นี้แหละครับ